รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำชูรักชูรถโดยสิงคอร์ปอเรชั่นพี่ภูมิคะคุณผู้ชมมาแล้วค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีแป๊บนึงมาขออัพรูทนิดนึงโอ้ตั้งใจหน่อยนี่เรารอเจอคุณผู้ชมเลยนะคะทักทายกันก่อนละกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอปุ๊บเสร็จแล้วโอเคแม่ต้องบอกตอนนี้ติดมากค่ะโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหลายนี่ผมอินมากเลยไม่ใช่เพราะพี่ภูมิเชื่อว่าคุณผู้ชมของเราก็เป็นเหมือนกันค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีเรื่องของผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปีนี้เลย2557ล่าสุดนะคะพบว่าคนไทยออนไลน์มากกว่าวันละกี่ชั่วโมงให้ทาน7ชั่วโมงใช่อาการหนักนะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเน้นแชทแชร์แถมยังมีเรื่องของการสั่งซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ช้อปปิ้งต่างๆนั่นเองด้วยนะคะแต่ที่สำคัญอาจจะมีภัยคุกคามต่อคนที่เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กได้แบบไม่รู้ตัวด้วยค่ะใช่อันนี้จริงๆมันจะมีหลายกรณีนะเช่นบางทีแบบเรื่องของการแฮกกิ้งเนี่ยอันตรายมากนะครับอย่างตัวพี่ก็เคยโดนแบบแฮก Instagram ไปแล้วก็เอาเว็บไซต์ของเราเนี่ยไปขายของไปเล่นแทนแต่ที่พี่ว่าน่ากลัวที่สุดเลยก็เป็นพวกแบบว่าเวลาเช็คอินถ้าเกิดเช็คอินแล้วเราลงว่าเราอยู่สถานที่ไหนเนี่ย คนที่หวังร้ายเนี่ยจะตามมาก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าเป็นการแชทเป็นการแชร์อะไรก็ตามเนี่ยทำแบบระมัดระวังค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ต้องมีสติทุกครั้งก่อนที่จะสตาร์ทเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กกันนั่นเองนะคะส่วนตอนนี้เราพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาชูรักชูรสกันต่อช่วงหน้าค่ะคือเวลาทานยาคุมฉุกเฉินเนี่ยขนาดฮอร์โมนจะค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยย่อมมีผลต่อการทำงานของฮอร์โมนของผู้หญิงตามปกติอยู่แล้วเดือนนึงเราเลยแนะนำว่าไม่ควรทานเกิน4เม็ดถ้าเกิดจะมีฉุกเฉินบ่อยๆก็แนะนำว่าเป็นคุมกำเนิดวิธีอื่นจะปลอดภัยกว่าถ้าจับได้ว่าแฟนมีกิ๊กเราทำยังไงดีคะจบค่ะคบต่อได้ค่ะเลิกครับเลิกเลยเหรอก็น่าจะมีคนอื่นก็แปลว่าคือเขาก็ไม่รักเราแล้วปะยื้อแฟนมันก็ไร้ประโยชน์เออมันก็จบดีกว่าแค่มีเธอใกล้ๆก็พอแล้ว